ประยุทธ์เป็นมาหลายปีแล้วพอเถอะพอเถอะนะเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะฮะหลักโดยรวมสิ่งที่ร้อยเอกเฉลิมยุมรุงได้พูดนั้นก็เป็นเพียงวาทกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำให้คนในตระกูลธีรวัฒน์ที่หลบหนีในคดีสามารถกลับมาประเทศไทยได้อย่างเท่ๆและคดีที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถจะหลุดได้และจนถึงขณะนี้ไม่มีใครห้ามให้ทักษิณและยิ่งลักษณ์กลับมายังประเทศไทยเขาทั้งสองยังคงหลบหนีคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ6นิ้ววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองนะสถานการณ์ทางการเมืองเบาลงมานานนะครับและยังคงเบาอยู่ต่อไปหลังจากที่มีคดีแตงโมมากรบข่าวคราวนี้มีการเคลื่อนไหวนะฮะของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทำไมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงทำไมต้องออกมาปกป้องตระกูลชินวัตรทั้งที่หลบหนีออกนอกประเทศผมท้าอีกครั้งหนึ่งไอ้พวกหน้าโง่ทั้งหลายที่จะซ้ำเติมนายกปูนั่นยังเป็นนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ด้วยกันแต่แพทองธารนี่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วข้อเท็จจริงไม่มีผมพร้อมพิสูจน์พลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าสงสารเอาใครมาร่วมรัฐบาลเขารังเกียจท่านดังนั้นเป็นผมเป็นท่านผมจะยุบสภาให้ไอ้หนูกับประชาธิปัตย์กระอักเลือดตายมันไม่อยากยุบมันกลัวประยุทธ์ยุบประยุทธ์ก็อ่านไม่เป็นต้องไปดูมีกี่เสียงไอ้พวกนี้มันไม่มีราคาทางการเมืองก็ดูที่มันพูดว่าครับมันรังเกียจเขาแล้วมาตอนนี้มาประคบประงมแล้วมาตอนนี้มากลัวประยุทธ์จะยุบสภามันน่ะสวดมนต์ทุกคืนทั้งพระท่านหนูพระท่านจุรินเพราะเขามีภารกิจและพันธกิจที่จะทำแล้วยังไม่เสร็จผมก็ไม่ได้ชอบประยุทธ์แต่งานนี้ถ้าประยุทธ์ทำไอ้สองพักเนี่ยโยนเต้าไว้เลยแล้วยุบสภาประยุทธ์กลับบ้านหัวเราะไอ้สองคนกลับไปอาจผูกคอตายผมบอกสื่อมวลชนอีกนะครับว่าผมมีภารกิจเรื่องคดีเขากระดงศาลตัดสินมาเสร็จแล้วรัฐบาลไม่ทำเพราะอะไรเพราะเกรงใจใครกั้นใจได้นานกว่ากันคนชนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้วผมมีโอกาสผมจะจับมันให้หมดเอามึงฟังไว้ผมจะจับให้หมดก็ศาลตัดสินมาแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะเรื่องประชุมครม.คุณประยุทธ์คุณปล่อยให้ไอ้พรรคภูมิใจไทยทำอย่างนี้ได้ไงไม่ประชุมลาก็ไม่ลาถือหนังสือให้เห็นว่าไม่ประชุมผมจะบอกคุณให้
ไอ้พรรคภูมิใจไทยคุณน่ะต้องเข้าไปในห้องประชุมส่วนคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่มาเดินทอกแตกข้างนอกไม่ประชุมทำอวดเด่นว่ากูแน่บอกมาสิว่าไอ้รถสีเขียวมันเป็นยังไงอัศวินไอ้ผู้ว่านี่ก็รู้จักกับผมเอ็งบอกมาสิว่ามันเป็นยังไงเอ็งเสนอมาทีไรมหาไทยเสนอมาทีไรไอ้พรรคภูมิใจไทยไม่ยอมรับแล้วโต้แย้งกันเหมือนเด็กๆอย่างนี้ไงประยุทธ์ถึงเข้าดาวประยุทธ์เป็นมาหลายปีแล้วพอเถอะพอเถอะให้ไอ้พวกนี้มันกินยาตายมั่งมันไม่อยากให้ยุบหรอกผมมีการวิเคราะห์มาเพียง 8-9 ข้อเพราะท่านประยุทธ์ตอนปฏิวัติท่านบอกต้องปราบการทุจริตต้องพัฒนาประชาธิปไตยต้องปรับปรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้านเมืองต้องสงบความสุขมาจบที่ลงตู่ท่านให้คนไปดูประวัติทะเลาะกันมากที่สุดคนฆ่าตัวตายมากที่สุดท่านต้องรู้จักพอไม่รู้จักพอสุดท้ายผมว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ได้เยอะไป6ปี8ปีตัวเองเป็นคนเขียนว่าการครองตำแหน่งนายกต้อง8ปีนี่จะสไลด์เลี่ยงจะเอากรณีว่าตอนเป็นขณะปฏิวัติใช้รัฐปัดรัฐาธิปัตย์ไม่นับเวลาการดำรงตำแหน่งนายกไม่เชื่อลองดูสิเขาจะเอาอย่างนี้แต่ผมจะปราศัยนอกสภาไม่ได้ฆ่าแค้นแต่ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบการยื่นอภิปรายเนี่ยมติร่วมคืนกันคือยื่นให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีการเปิดสภาเปิดสภาวันที่22พฤษภานะครับนั่นหมายว่าเราเตรียมความพร้อมเลยเตรียมความพร้อมที่จะยื่นให้เร็วที่สุดเหตุที่ต้องยื่นให้เร็วที่สุดเนี่ยเนื่องจากสิ่งที่เรามองขณะนี้นะครับเราเกรงว่าจะเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองเรื่องแรกที่เราเป็นห่วงก็คือกลัวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะใช้วิธีการยุบสภาก่อนที่เราจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่เราเรียกว่าเดดล็อกสำหรับประเทศเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการเนี่ยมันจะถือว่ายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะครับเมื่อมีการยุบสภาไปทุกอย่างก็หยุดชะงักนะครับไม่มีการพิจารณาปัญหาคือมันมีการตีความว่าจะเอากฎหมายอะไรมาใช้ในการเลือกตั้งหลังจากยุบสภามันก็เกิดสภาวะที่เป็นเดดล็อกนะครับทำให้รัฐบาลชุดนี้สามารถรักษาการอยู่ไปได้จนกระทั่งจะหาวิธีออกมาให้ได้อันนี้เราจะยื่นให้เร็วที่สุดประธานมีการประเมินไหมคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่ายุบสภาก่อนที่เราจะยื่นอภิปรายเราก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวิกฤตทางด้านการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรมันขึ้นกับวิธีคิดของผู้บริหารประเทศด้วยนะครับถ้าเขาคิดสั้นทำร้ายประเทศเนี่ยเกิดเขาคิดอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนี่อันตรายนะครับนี่อันตรายดังนั้นการยื่นอภิปรายไม่มั่นใจนั่นก็จะเป็นการห้ามไม่ให้เขายุบสภาเพราะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อยื่นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิยุบสภานะครับจนกว่าจะมีการอภิปรายเสร็จแล้วมีการลงมตินะครับอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถที่จะยืดระยะเวลาไปและทำให้กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภามันสามารถให้พิจารณาแล้วเสร็จได้เรื่องที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราประเมินอยู่เนี่ยที่เป็นประเด็นกับนายกก็คือเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ในช่วงสิงหานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เขาคิดหนัก
้าเขาใช้กลไกเมื่อสักครู่ที่พูดไปคือการยุบสภาก่อนเนี่ยมันทำให้เขาอยู่ต่อในอำนาจได้เพราะว่าเกิน8ปีเนี่ยมันไม่นับเรื่องของรัฐบาลรักษาการนี่ให้นับรวมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันอยู่เป็นข้อพิจารณาเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องที่3ที่เราฟังเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรเนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าหลังเอเปกก็จะมีการยุบสภานั่นหมายความว่าช่วงปลายพฤศจิกายนหรือต้นธันวานะครับถ้ายุบช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งช่วงต้นปี66มันมีความเป็นไปได้หมดนะครับที่มันจะยุบสภาในช่วงนั้นนะใจเขาแล้วเนี่ยเขาอยากจะอยู่นานให้นานที่สุดนะครับเพื่อรักษาอำนาจเนี่ยในเชิงปรากฏการณ์นะฮะเราคงเห็นคำพูดวาจาของร้อยเอกเฉลิมหยุมลุงคงใช้คำพูดวาจาภาษาแบบโบราณคำพูดก้าวร้าวภาษาที่รุนแรงใช้ภาษาหยาบโจมตีด่าเทพไทยนะครับด่าสวนะที่มีการวิจารณ์เรื่องขององค์อิงนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะเกิดสงครามกลางเมืองไม่รับรองการรัฐประหารโน่นนี่นั่นนะคำพูดวาจาของร้อยตำรวจเอกเฉลิมหยุมลุงก็เป็นสไตล์นักการเมืองแบบเดิมๆโบราณใช้คำพูดวาจาภาษาปฏิกิริยาเชิงต่อต้านนะครับหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีอุ้งอิงโจมตีทักษิณโจมตียิ่งลักษณ์นะครับว่าหลบหนีนะฮะร้อยเอกเฉลิมหยุมลุงก็พยายามปกป้องทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะบอกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้ทุจริตจำนำข้าวแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับหรือมาตรา157หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศทักษิณไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดแต่การกระทำความผิดนั้นกฎหมายบัญญัติไว้ก็เลยกระทำความผิดจนต้องหลบหนีออกนอกต่างประเทศนะครับในขณะที่อุ้งอิงก็บอกว่าเป็นฝีมืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าก็เป็นสไตล์ของเขาแต่ประเด็นที่น่าสนใจเฉลิมทำเพื่ออะไรส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิมยมรุงก็ยุให้รัฐบาลแน่จริงให้ยุบสภานะครับคงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกเข้ามา3ประเด็นหลักๆนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสาเหตุที่ยุให้มีการยุบสภาเพราะหวังว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เพื่อไทยนะก็จะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลและเขาก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะฮะหลักโดยรวมสิ่งที่ร้อยเอกเฉลิมยุมรุงได้พูดนั้นก็เป็นเพียงวาทกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำให้คนในตระกูลธีรวัฒน์ที่หลบหนีในคดีสามารถกลับมาประเทศไทยได้อย่างเท่ๆและคดีที่ติดค้างอยู่ไม่สามารถจะหลุดได้และจนถึงขณะนี้ไม่มีใครห้ามให้ทักษิณและยิ่งลักษณ์กลับมายังประเทศไทยเขาทั้งสองยังคงหลบหนีคดีในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตประพฤติมิชอบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
วันใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดและเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาโยกินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยโยมาด้วยความภาสุขถ้าวันสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์พุทธพองพี่น้องจงแสกสองชาติไทยรักสวายให้มั่นคงเถิดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด